เราเรียนนะครับไม่เช่นนั้นเราจะไม่ผลภาคฟารดูเองนโดยเฉพาะภาควิชาอุสูลุดีนซึ่งนับวันยิ่งลดน้อยถอยลงอ่าบางคนก็เสียดายโอกาสมีในการเรียนแต่ไม่ได้ทุ่มเทต,ตอนที่มีโอกาส แต่ก็ถือว่ายังมีความโชคดีที่ตอนหลังก็มารื้อฟืน้นอาแต่ถ้าเราทุ่มเทตั้งแต่ตอนนู้ล่ะเราก็ย่อมใช้งานได้เร็วกว่าฉะนั้นจะด้วยประการใดก็ตามสรุปง่ายๆสั้นๆให้ได้ใจความวิชาอุสลุเดนิสําคัญ เพราะในวิชานี้เท่านั้นที่จะบอกรายละเอียดของแต่ละอาเกดะทั้ง73กลุ่มทั้งกลุ่มอัลลิสนุนนะฮ์วะจามะฮ์และกลุ่มอัลลิดดลาละอีกเจสบสองกลุ่มในวิชาอื่นจะไม่มีรายละเอียดบอกเกี่ยวกับอาเกดะเพราะวิชานี้เกี่ยวกับกับอาเกดะโดยตรง และอาเกดัตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวชี้วัดชี้เป็นชี้ตายชี้นรกชี้สวรรค์ทีเดียวนะครับจากด้วยสาเหตุวิชานี้เกี่ยวโยงกับสิ่งแบบนั้นเกี่ยวโยงกับการมะริฟดัดโดยตรงรู้จักผู้ที่กราบไหว้โดยแท้ก็ด้วยวิชานี้ ด้วยวิชานี้ที่เราเรียนผ่านครูผู้ที่แตกฉานให้ความกระจ,จ่างกับเราได้เพราะถ้าไม่มีมะริฟัตอิบัตัดต่างๆเราก็เสียดายอุตสาห์ทำมันอุตสาหตื่นอุตสาห์ทำสารพัดอิบัตัตฉะนั้นเราอย่าละเลยวิชาสำคัญแบบนี้ และมันก็คือราชาแห่งวิชาด้วยนะครับและค่ำคืนนี้เข้าสู่คำถามข้อแรกที่พี่น้องถามในรายการวันนี้ว่าเราขุดลุ้มจะฝังมายาตแต่ไปเจออีกมายาตหนึ่งยังไม่เน่าแต่ผ้ากับปันเปื่อยหมดแล้ว ถามว่าเราจะทําอย่างไรอ่ากรณีนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะเรือนร่างโดยทั่วไปมนุษย์เมื่อล้มหายตายจากก็จะถูกย่อยสลายย่อยสลายเป็นดินเป็นปุ๋ยผงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกเรือนร่างก็ไม่บางเรือนร่างอัลลอฮ์ก็คงสภาพให้อยู่เช่นเดิมทั้งที่ตายมานานเลยนะทีนี้เมื่อมีกรณีแบบนั้นในหลักวิชาฟิกก็ได้ระบุในกิตาบก็ได้บันทึกซึ่งเมื่อพี่น้องถามว่าเราขุดหลุมเพื่อจะฝังไหม呀 แต่ขุดไปขุดมาไปเจออีกศพหนึ่งซึ่งศพที่เราเจอนั้นเป็นศพที่เขาเสียชีวิตมาก่อนเขาฝังมาก่อนอ่าและนานด้วยซ้ำทีนี้ศพยังไม่เน่าเปื่อยแต่ผ้ากับปานนี้นเปื่อยหมดแล้วประเด็นที่พี่น้องถามก็คือ เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้บางทีเราก็คิดตามภาษาของเราอาจจะเอาดินถมๆกลบไปเลยหรืออาจจะทำอะไรอย่างอื่นก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ในกิตับเฟก ในาปอะมาซาเอลก็บอกเมื่อเราเจอศพของคนมุสลิมแน่นอนเมื่อเราไปฝังเราฝังจะฝังมายาทคนมุสลิมแล้วก็ไปขุดที่กูโบมุสลิมและเจอศพแล้วก็ศพมุสลิมนั่นแหละปรากฏว่าศพยังไม่เน่าเปื่อยแต่ผ้ากับปั่นเปื่อยหมดแล้วในกิตับบอกว่าวาจิบ บนเราที่เจอนั้นจะต้องทําการกลับปันให้ใหม่อ่ากลับปันอย่างเดียวนะกลับปันเสร็จก็คือฝังเหมือนเดิมอ่าถ้าเราสามารถกลับปันในหลุมได้ก็กลับปันในหลุมไปเลยถ้าไม่สามารถจะฝังจะกลับปันในหลุมได้มันทับอ่าที่คับแคบสมมุตินะครับอ่าจะต้องยกขึ้นมาตั้งข้างบนก่อนต่อจากกลับปันได้อ่ะก็ยกขึ้นมา อ่าแล้วก็เอาไปไว้ที่เดิมและอย่าลืมให้หันไปทางกิบลัดด้วยนะดัดโดมายะนั่นนาอกมายะนั่นเข้าใจนะครับกรณีเช่นนี้มีนะครับอ่าบางมายัดนี้ถูกฟันที่เท้านี่นเลือดไหลติ้งติ้งตงอ่าซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจมากถ้าเราพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ มันแทบเป็นไปไม่ได้ถ้าด้วยวิทยาศาสตร์นั้นแต่เราอย่าลืมว่า,าวิทยาศาสตร์มันก็แค่ศาสตร์แขนงหนึ่งเป็นความรู้ทางทางดุนยา,าวิทยาศาสตร์นี้พอพิสูจน์อะไรไม่ได้มักจะปฏิเสธท,ทันทีอย่างเช่นเขาพิสูจน์วิญญาณของมนุษย์ไม่สามารถเขาเขาพิสูจน์ไม่ได้ไง เมื่อเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยตัดว่าวิญญาณไม่มีอ่านั่นนักวิทยาศาสตร์เช่นการเขาพิสูจน์ผู้สร้างไม่ได้เขาพิสูจน์ตามภาษาเขานะแต่ถ้าเขาใช้สติปัญญานี่เขาเห็นชัดเลยว่าจะต้องมีจะต้องมีคนสร้างแต่ด้วยเขาพิสูจน์ด้วยภาษาวิชาปราัสาปภกของเขานะ่ะนะ,ะปรัสปภกที่ปรัสปภ์ดา่าล่านนะกลายเป็นบทสรุปออกมา ทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติอันนั้นวิทยาศาสตร์ทีนี้ถามว่าคนอิสลามเรายึดแบบนั้นได้ไหมฮะยึดแบบนั้นกาเฟทันทีแลละอย่าไปยึดเด็ดขาดอะแบบนั้นนะพี่น้องครับทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่มีผู้สร้างทุกอย่างที่เกิดอาศัยเดิมสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อน เพิ่งมามีตอนที่ถูกสร้างเท่านั้นแหละถ้าพระองค์ยังไม่สร้างสิ่งนั้นก็ยังคงสภาพเดิมคือไม่มีนั่นแหละเพราะอาศัยเดิมมาจากไม่มีเข้าใจนะฉะนั้นพี่น้องจำนะครับกรณีที่พี่น้องไปเจออีกมายาตหนึ่งตอนที่ขุดหลุมปรากฏว่ามายายังคงไม่เน่าไม่เปื่อย แต่ผ้ากับปันเน่เปื่อยแล้ววาจิบที่จะต้องกับปันให้ใหม่ไม่ใช่สุนัตนะและไม่ใช่ฮารุสนะวา j ิบที่จะต้องกับปันให้ใหม่เมื่อวาจิบที่จะต้องกับปันให้ใหม่ถ้าเราไม่รู้เราอาจเจอแล้วเราอาจจะเอาดินกลบไปเลยทีนั้นนะเพราะความไม่รู้ของเราจากด้วยสาเหตุนี้และเรื่องการงานศาสนาเรื่องราวศาสนาวิชาการศาสนา เราจะไม่ได้มันถ้าเราไม่เรียนถ้าเท่าแต่เก็บฟังคนนูพูดคนนี้พูดไม่ใช่สอนเป็นกิจจลักษณะเราจะมายึดเป็นนิยมนิยายไม่ได้เพราะความชัดเจนมันไม่มีอ่าสิบปาก,ก็พูดไปสิบอย่างแต่ถ้าสอนตามกิจทัมันก็คืออย่างเดียวนัว่นแหละมันจะไปทางอื่นไม่ได้ เข้าใจนะเว้นแต่เส <ım Laser> ียว่าสิ่งนั้นมีคีระก็จะมีบอกการคีระหนูนี้นั่นเข้าใจนะนั้นบ่งบอกว่ามายานั้นไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเกิดว่าอคนมุสลิมเรามายาถึงขั้นไม่ไม่เน่าเปื่อยนี่ไม่ธรรมดาน่าเหมือนวันก่อนนู้นที่เขาน่าก็น่าแปลกนะ มายาทของซัดดัมฮุเซนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วประมาณสักสิปดปีที่ผ่านมาอด้วยการถูกหูกมุมให้แขวนคอคนที่หูกุมคือใครก็ยาฮูดีนั่นแหละอยากจะให้ซัดดัมตายอและก็แขวนคอ ใส่ร้ายเพื่อนและไม่พอฆ่าเพื่อนอีกก็ยังไม่พอนะยังเอาทรัพย์สินของเพื่อนไปหมดนะความอัธรรมปรากฏว่ามายัดยังคงสภาพเดิมน่าอัศจรรย์นะก็ลงในเฟซวันก่อนนั้นะประมาณปีที่แล้วอพอเรานึกถึงตรงนี้เนี่ย เรานึกถึงตอนที่อามาลาอิกัสจิบริลมิกาเอลและก็อิสราเอลอาจิบริลมิกาเอลอิสราเอลและก็อิสราเอลสามสิท่านนั่นแหละที่บอกในคับากัสฟุลรอยเบียที่ว่าเมื่อวันอาขยรัต สี่ท่านสามสี่ท่านนะแหละก็ไปเฝ้าที่กูโบนาบีเราตามบัญชาของอัลลอฮ์ซึ่งตอนนั้นนะี่แหละังกาโลที่สองนี่แหละมนุษย์คนอื่นทั่วไปยังไม่ได้ฟื้นนะาาแต่ก็ใกล้แล้วแหละแต่นาบีเราถูกฟื้นก่อนทีนี้ที่จะบอกเมื่อนาบีฟื้นจากกูโบ มาเลกา์นี่เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะเสื้อผ้าที่มาจากสวรรค์เนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วนบีฟื้นจากกูโบนี่ก็คือผ้าที่ติดมาจากดุนยาก็คือสละทิ้งใส่เสื้อผ้าสวรรค์และคําแรกเนี่ยที่นบีถามเลยอุมัตฉันเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะเนยจิบเบร์บอกว่าเออยาร س و ลล ل ل ه อุมัตของท่านยังไม่ได้ฝืนทีอ่าท่านพระองค์อัลลอฮ์ให้ท่านฝืนก่อนเพื่อนที่จะบอกอะไรนะั้นจะบอกว่าเมื่อยาซัดอัมบียมินำซ้ำมรุรสาลีนแถมยังเป็นไซย,ยดิดุลมุรสาลีนไซย,ย,ยิดุลอาลามีนนบีเราเนยยาว่าแต่เรือนร่างของท่านจะบุบสลายเลย เสื้อผ้าผ้ากับปานที่ติดกับตัวท่านยังคงสภาพเดิมทุกประการอ่านี่ถ้าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้อีกนั่นแหละมันไม่เชื่อแล้อ่านั่นแหละวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์เราศรัทธาของเราของเราไม่มีผิดของเราไม่มีเพี้ยนอ่าของเราเป๊ะเป๊ะกับความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ ตามอัตถามว่า um มุสต่ย์อากาลไมไม่ใช่ฮารุสอากาลอดัตมุสแต่ย์ละแต่อากาลละไม่ใช่มุสแอ่าเหมือนกันคนที่เป็นตายมานานเป็นขี้เท่าตามอดาตจะผุดขึ้นมาได้ยังไงอีกล่ะเป็นมนุษย์นานอาดาแต่อากขล่ะอากายเป็นไปได้พระองค์อัลลอฮ สามารถยิ่งขนาดตอนอยังไม่มีอะไรสักอย่างเราไม่เคยมีแม้กระทั่งอัจบุซนะก็ยังไม่มีพระองค์สร้างเราให้มีขึ้นมาได้และนับภาษาอะไรสร้างครั้งที่สองในสภาพที่อัจบุซันะมีนับภาษาอะไรล่ะอ่าอืม มิหฮาขอล่าขนากุมว่าม um ินนาหนุอีดุคุมว่าวามิหฮานุ่าว่ามิหนานุ่ยรุกคุมตารตันอุครออาจากดินนั่นแหละที่เราสร้างพวกเจ้าอาและพวกเจ้าก็จะถูกแปรสภาพให้เป็นดินไปอยู่ใต้ดินและพวกเจ้าก็จะถูกฟื้น ออกมาจากดินอีกทีหนึง่ง <Rey k> นั่นนั้นผ่านไปคำถามข้อแรกคำถามข้อที่สองเขาถามว่า <S <S เขาสอนว่าถ้าเราไม่รู้หูกลมพื้นฐานของศาสนาฟังให้ดีนะครับ เขาถามว่าเขาสอนว่าถ้าเราเนี่ยคนมุสลิมเราเนี่ยไม่รู้ฮุกลมพื้นฐานของศาสนาเขาว่าตบมรตะอ่าเขาสอนมาอย่างนั้นเช่นไม่รู้ว่าฮารอมกินเหล้าไม่รู้ว่าวา j ิบละมาดถามว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพี่น้องครับ อุลามะเขาไม่ได้บอกแบบนั้นคนถ้าไม่เรียนไม่ฟังเขาบ้างไม่เจอมนุษย์มานาเกิดมาอยู่ในเขายังกับผีตองเหลืองเจอแต่ลิงเจอแต่สิงสารสัตว์เขาก็ไม่รู้จริงๆนะแหละแต่อุลามะจะไม่พูดคำว่าไม่รู้ ตุกมรตัดอุลามะจะไม่จะม่ใช้สำนวนแบบนั้นะจะไม่พูดแบบนั้นแต่อุลามะจะฟัดตัวว่าฮุกุมพื้นฐานของาศาสนาที่เป็นดรุรอหใครๆก็รู้เราไปพลิกไปพลิกฮุกมจากละหมาดหาเวลาวาจิบถามว่าฮุกมนี้ดรุรอห์ไหม เขารู้ทั่วไหมเขารู้ทั่วไม่ใช่ว่าการที่จะรู้ว่าละมหมาดห้าเวลาวายิบต้องไปอยู่ปอนะสิบปีไม่อย่งงางนั้นไม่รู้ไม่ไม่ต้องการนาดนั้นอยู่ตามบ้านก็รู้นั่นจะบ่งบอกว่าฮุกมศาสนาดอรูร้หรอเช่นเดียวกันการกินเหล้าฮารามของมันเมาฮารามก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ดอรู้หรอเหมือนกัน ไม่ได้สอนเร้นไม่ใช่รู้เฉพาะคนอาเลมไม่ใช่คนอาวามทั่วไปก็รู้ฮุกโมแบบนั้นและถ้าเราเจตนาพลิกมันจากละหมาดห้าเวลาวา j ิบเราว่าไม่วา j ิบไม่ว่าจะไม่วา j ิบด้วยฮุกโมสุนัตรือฮุกโกมฮารุสรือฮุกโมมักโรกก็แล้วแต่แหละนั่นแหละตกมรดอ่า หุกมพื้นฐานศาสนากินเหล้าเมายาฮารอมแต่เราไปหุกมมักโครรือฮุกมฮารสุสนาไปพลิกฮุกมอัลลอฮ์นั่นแหละที่อุลามะว่าหุกมมรตัดการไม่รู้อุลามะไม่ได้บอกว่าตกหุกมมรตัดอ่าเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสภาพไม่รู้ มันอันตรายต่อเราอย่างที่นบีเราว่าที่นบีเรากล่าวว่าอักรบุลจาฮิลมินัลกุฟรีนะเนยนบีก็ชี้ตาดำกับตาขาว นบีกล่าวว่าคนที่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยใกล้มากมินเมมากโอกาสมากที่จะตกเป็นกูฟูด้วยนบีชีตาดำกับตาขาวอ่าซึ่งอยู่ชิดกันอันเดียวกันหรอือเปล่าตาดำกับตาขาวคนละอย่างกันแต่อยู่ใกล้กันจากด้วยสาเหตุนั้นแหละ เลยนบ,บีใช้นบ,บีสัง่งอล l l a ์บอกอุลามะก็ว่าให้เรียนให้เรียนให้เรียนเพื่อจะขจัดความไม่รู้ออกไปอ่าใส่ความรู้เข้ามาทยอยขจัดไปไม่รู้ทีละอย่างออกไปสองอย่างทีละอย่างสองอย่างความรู้ใส่เข้าไปทีละอย่างสองอย่างทีละอย่างสองอย่าง นานๆนานมากก็รู้มากเลยอ่าเมื่อรู้มากไอ้จุดที่รู้การไม่รู้มันก็หายไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำตามอย่างที่นบีบอกอย่าเราไม่ยอมเรียนเราไม่รู้แบบไหนไม่รู้เท่าไรก็การไม่รู้ของเราก็ยังคงเท่าเดิมความรู้นี่ไม่เพิ่มความรู้ความไม่รู้อยู่เท่าเดิมไม่ได้ขัดจัดออกเลยอ่า ทางที่การไม่รู้เป็นคุณสมบัติที่ใครๆก็ไม่อยากเอานี่คือความจริงนะใครบ้างอยากไม่รู้ไม่มีใครอยากไม่รู้อ่าเอาแล้วทำไมคนไม่รู้ถึงเยอะละ่ะเพราะแค่ความอยากมันไม่ได้ดังหวังมันต้องทําต่อจะได้ดังใจ อาถามว่าใครบ้างอยากอาเลิมทุกคนอยากจะอาเลิมไม่มีใครอยากจะให้สักคนนึงแต่ถามว่าอาเลิมกับทุกคนหรือเป,ปล่าเปล่าอ้าวทำไมล่ะเมื่ออยากได้สายไม่อาเลิมล่ะก็แค่อยากนีไม่เรียนมันจะอาเลิมหรือล่ใช่ไหมล่ะนี่คือความจริงนะครับอ่าถามว่าใครบ้างอ่า อ,อยากจะอยากจะอยากจะลงนรกไม่มีใครอยากสักคนใครบ้างอยากจะติดคุกไม่มีใครอยากสักคนนึงเห็นนัน่นแจกแจกในคุกก็ไปทำผิดอ่ะก็ขังแหละฉันใดก็ฉันนั่นแหละไม่มีสักมนุษย์หนึ่งต้องการนารกอ่าแต่พอวันอาคราตชาวนารกมากกว่าชาวสวรรค์นะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะอ้าวก็ตอนอยู่บนดุนยา เอาคุณสมบัติชาวนรกมาใช้ล่ะอ่าเข้าใจนะครับฉะนั้นผมพูดตลอดผมพูดประจำว่าความเป็นจริงของชีวิตมันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดแต่มันจะเป็นไปตามที่เราทำอ่าอ่าไอเรื่องคิดคิดได้ทางนั้นแหละคุณอฮ่า ถามว่าใครอ่าใครบ้างอยากจะจนแจกแจกจนจ่อขอเขากินไม่มีใครอยากจนสักคนนึงอยากจะรวยกันจากนั้นคนคนและถามว่าและรวยทุกคนหรือเปล่าเปล่าเอาทําไมละ่ะดูคนรวยเขาทํางานขยันไม่ขยนันอ่าดูคนที่จนจ่อขอเขากินขยันทํางานไหมละ่ะงานขี้เกียจ ه, พอขยับสักอิดก็จะกินพอนิ่งสักหน่อยก็จะหลับอะไรจะเอาเงินที่ไหนอ่ะ <c oughs> งานไม่ทำมันจะได้เงินบือแล้วอ่านั่นแหละครับที่พระองค์อ l l นาฮุมินกุลนิชัยอินซาบบะเราประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นด้วยผ่านอัสบับ อันนั้นอายอบาบัด asbabul adi อา,อาฉะนั้นเมื่อศาสนาบอกให้เราเรียนเราก็ต้องเรียนเราจะอาลิมถึงขั้นสอนเขาได้หรือไม่ในอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยเมื่อเราเรียนก็ถือว่าเราเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์เพราะเราทำตามบัญชาของพระองค์ และเราเป็นอุมาที่ดีของนบีเพราะเราเจริญรอยตามคำสั่งของท่งานและถือว่าเราไม่ดื้อรั้นต่ออาลมอุลามะเพราะอาลมอุลามะก็บอกให้เราเรียนเหมือนกันเข้าใจนะครับอ่า ขพนาดนบีมุสาพี่น้องนบีมุสาในสมัยแก่นบีมุสาสมัยแกอ่าพอแกรู้ว่ามีคนที่มีความรู้กว่าแกแกรีบถามอัลลอฮ์เลยอยู่ที่ไหนอ่าพออัลลอฮ์บอกว่าอยู่ที่เกาะทีนี้เตรียมสบียงไปเลยทีนั้นเห็นไหมนั่นนบีมุสานะ รอสูล ul ุลลอฮ์นั่นอ่านบีรอสูลเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอสูลมีนามซุ้เป็นทั้งอุลลลอัจมีแถมยังสามารถพูดกับอัลลอฮ์สนทนากับพระองค์ด้วยไม่ต้องผ่านยิบรรลเห็นไหมอ่าแต่เมื่อรู้ว่ายังมีคนที่อเลมกว่าแกแกไปทันทีเลยเห็นไหม ฉะนั้นการเรียนคนที่ปัญญาดีคนที่เข้าใจศาสนาเขาจะไม่ละในการเรียนเขาจะขยันเรียนอยู่ตรงนั้นมีโอกาสเรียนเขาเรียนมีโอกาสเพิ่มเขาเพิ่มเพราะความรู้มันมากจริงๆอ่าไม่ใช่พอเรารู้เท่านี้นี่ไม่มีแล้วเท่านี้แหละทั้งหมดความรู้เท่าที่เราได้นี่แหละไม่ใช่ฮะอ่า ฉะนั้นสิ่งที่จะถามสิ่งที่ท่านถามเมื่อกี้ว่าไม่รู้พื้นฐานของศาสนาตกมรตัดอุลามะไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะปฏิเสธชีกพลิกหุกมศาสนาพื้นฐานนั่นแหละตกมรตัดการไม่รู้นั้นอุลามะไม่ได้พูดว่าตกมรตัดเพียงแต่ว่าการไม่รู้ของเรามันฮารามและของพื้นฐานศาสนาไม่รู้นี่ฮาราม คำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าเขาชวนเราลงทุนมูดอรอบะฟังให้ดีนะครับเขาเนี่ยชวนเราทำการลงทุนเป็นกองทุนมูดอรอบะเราลงไปหนึ่งล้านบาท เขาก็ให้ผลกำไรกับเราปีละสองหมื่นสี่ฟังให้ดีนะปีละสองหมืนสี่เราลงทุนเนี่ยนะเขาชวนเราเนี่ยนะมาทำธุรกิจกองทุนมุดดร์รบะทีนี้เนี่ยเราก็ลงทุนไปล้านหนึ่ง เขาก็แบ่งสัรกำไรให้กับเราปีละ24งหมอ่าปีปีที่ผ่านมาก็2องหมได้กำไรไอ้ทุนเราก็ยังเหลือล้านหนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละไอ้นั้นที่เขาแบ่งให้คือกำไรปีนี้ก็ได้แล้วสองหมื่นเหมือนกันอ่าฟังดีนะครับทีนี้แต่ตอนโควิดตอนโควิด ธุรกิจซบเซาฟังดีนะครับตอนโควิดธุรกิจซบเซาสองปีคนบริหารแจ้งว่าซบเซาไม่ได้ลงทุนไม่ได้ทำาไม่ได้ไม่ได้ทำธุรกิจเขาก็เลย หักเงินของเรานะเงินของเราที่เราไปฝากนะั่นแหละล้านหนึ่งนะ่ะเขากเ็เขาก็เลยหักต้นทุนของเราที่เราไปฝากหักของเราไปสองแสนบาทหักไปสองแสนนะครับพี่น้องเขาถามว่าแบบนี้ได้ไหมอ่าไอนี้ปาก จากนักลงทุนที่ถูกเขา่นีน่ะชักชวนเขาถามด้วยปากด้วยวาจาด้วยลิ้นเราก็ฟังอย่างตั้งใจเพราะเรากลัวว่าจะตอบในรายการกลัวจะผิดสิ่งที่เขาเล่าแบบนี้พอเราฟังไม่ดีเราไปว่าแบบอื่นไม่ได้นะครับเขาเล่ามาแบบไหนเราก็ว่าไปตามที่เขาเล่าแบบนั้น และคนที่เล่านั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือ,อคนไม่ใช่ขี้หกไม่ใช่ขี้ปลิ้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือเอาล้วครับพี่น้องพี่น้องฟังนะครับเขาถามเมื่อกี้เนี่ยลงทุนมุดอโรบ้าหลาน,นึงให้กำไรปีละสองแสนสองหมื่ 2 4งหมื่นฮะถ้านับเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะต่อปีไม่ได้สด้วยซ้ำได้2.4%งจนั่นสองหมถ้าสามเปอรตล้านหนึ่งต้องได้3ามหมนั่นสถ้าสิก็ต้องได้แสนหนึ่งอ่าทีนี้ ที่เขาอยากจะรู้มากเนี่ยสองปีที่ผ่านมาโควิดเป็นโรคติดต่อที่ทุกคนรู้ทุกคนทราบบางคนฉีดห้าหกเข็มก็มีแต่ก็ไม่พ้นเป็นโควิดอยู่ดีนั่นแหละบางคนไม่ฉีดไม่เป็นก็มีแต่ประเด็นที่เขาถามนี่เมื่อไม่มี การเคลื่อนไหวเห็นเขาแจ้งมาว่าไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการาทำธุรกิจเพราะมันซุบซสาเขาก็เลยหักเงินของเราสองแสนกลายเป็นต้นทุนของเราเหลือแปดแสนแล้วทีนี้ที่เขาอยากทราบเนี่ยเขาทำแบบนี้เนี่ยตามหลักศาสนาได้ไหมถูกต้องหรือไม่ใช้ได้หรือไม่ อัลลอฮุอักบารเราฟังแล้วเราก็ใจเรานี่หดอ่าหดเหี่ยวเลยนะครับใจเราแป้วด้วยซ้ำไม่ใช่เงินเราแต่เงินพี่น้องเราอาและคนที่หักของเขาก็ไม่ใช่เราก็พี่น้องเราเอีกนั่นแหละอ่แต่เป็นพี่น้องที่เลี่ยมจัดพี่น้องที่เต็มไปด้วยความลำโมก แบบนั้นเขาไม่ได้เรียก,ยกว่าม ah ุดอโรบานั้นเขาเรียกว่าม ah ุดอโรบาไอัน,นั้นมันบาปนะครับฮารามนะครับนั่นไม่ใช่ม ah ุดอโรบะไอนั้นมุดอโรบาบาปนะครับสองประเด็นที่ฮารามหนะักหนึ่งไปหักของเพื่อน สองแสนติดฮักกุลอดัมถ้าไม่คืนกลับไม่จ่ายกลับต้องไปใจ่ายในวันอาคราตนะครับนัติดฮักกุลอดัมประเด็นที่สองลงทุนล้านหนึ่งกำไร24งหมและ24งหมทุกปีมีมุดรบาความเป็นจริงของมุดดรบะเป็นอย่างนี้ การขาขายธุรกิจมันเป็นอย่างงี้เหรอจริงๆเป็นอย่างนี้หรอขาขายแบบนี้มาระบบดอกเบี้ยครับถ้ากําไรมันจะไม่ตายตัวลงทุนล้านหนึ่งบางทีปีปีนั้นก่ะกำไรสองแสนและทุนนั้นยังคงเหลือกำไรแบ่งกันแล้ว เอาทุนเดิมนะั่นแหละหลานหนึ่งทำทำต่ออีกธุรกิจพอปีหน้าอาจจะกำไรสองแสนห้าหรืออาจจะลดเหลือแสนห้าไม่มีหรอกครับกำไรมันเท่าเดิมปีนี้ก็ได้กำไรสองหมื่นสี่ปีหน้าก็สองหมื่นสี่อีกปีก็สองหมื่นสี่ไม่มีหรอกครับไอ้น,นั่นไม่ใช่มุดดอรบะไอ้น,นั่นมุดอโรบาไอ้น,นั่นมันบาปไอ้น,นั่นมันหรารมเข้าใจนะครับ นี่แหละครับพี่น้องระบบการทำมาหากินของคนสมัยนี้อ่าปลายลิ้นน่ะกลัวอ Allah ปลายลิ้นสุนนะนบีปลายลิ้นอายัลกุรอานปลายลิ้นอิสลามโอ้แต่การกระทำน่ากลัวน่าอนเออนนี้อนาจริงๆนั่นคือการปลิ้นของเขาชัดๆ การปล้นของเขาอ่าปล้นแบบต่อหน้าต่อตาเลยแล้วนะพี่น้องครับมดูดดรบาการค้าขายพี่น้องครับการลงทุนถ้าคนอื่นลงทุนเราลงแรงกำไรเท่าไรแบ่งสองไอ้คนท้นอยู่สบายไม่ต้องทำเราเหนื่อยอยู่คนเดียวก็ใช่เพราะเราแก้ลงแรงเราไม่ต้องลงทุนสักบาทเข้าใจไหมละ่ะ เราลงแรงคุณหุ้นลงทุนอ่ากำไรแบ่งเท่ากันถ้าเราไปงุบงิบกาไรจริงแสนห้าเราพับใส่กระเป๋าแล้วห้าหมืนไปบอกเขากําไรแสนหนึ่งก็แบ่งกันหมื่นห้าอ้นั้นก็ฮารามเข้าใจนะครับและการขาขายมันอาจจะขาดทุนก็ได้อ่าและมันอาจจะกําไรน้อยก็ได้อาจจะกําไรมากก็ได้ เล่นคุณฟิตกะเกณฑ์ชัดเจนปีละสองหมื่นสี่อ้น,นั้นมาใช่มุดอบาอัน,นั้นมุดอบาไอ้น,นั้นดอกเบี้ยชัดเจนอ่านี่แหละครับพี่น้องน่ากลัวจริงๆแล้วพวกลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันหากินกันแบบนี้แหละอ่านี่มันหลอกของคุณนู้ทีอันนี้มันอ่ามันปลิ้นของคนนี้สองแสน อ่าถ้ามันปลิ้นสักร้อยคนนะมันได้เท่าไหร่อ่ะสิบคนมันก็ได้สองล้านแลวร้อยคนล่ะมันก็ได้ยี่สิบล้านอ่าทีนี้พอมันได้ยี่สิบล้านต่อคนถังประเทศจันด,ดามันไอ้พวกนี้มันหน้าด้านมันไม่รู้จักอายหรอครับอ่ามันทําเป็นเฉยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่คือความจริงนะครับ คนเหลี่ยมจัดในยุคปัจจุบันนี้หน้าด้านหน้าทนหน้าหนาจริงๆอ่ากลับเบื้องห้าห่วงก็ห้าห่วงแลละเจอประเเภเนี้ไม่รู้ไอ้สิบห้าห่วงหรือเปล่าหน้ามันหนากว่าซะอีกเขาไม่รู้จักอายหรอกครับฮะแต่ฟวกนี้มันกลัวไม่น้าสามบาปมันไม่กลัว เพื่อนดามันไม่สนใจฮะแต่เพื่อนตีกับไม่น้าสามมันมันวิ่งหางจุกตูดแล้วนี่คือความจริงนะอ่าคนเหล่านี้หน้าด้างไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมนรกของมันอยู่แค่ปลายลิ้นหัวใจของมันสุกับโกรกโศโครกยิ่งกว่าอะไรซะอีกน่ากลัวนะครับอะอูซบิลลาฮิมิซาลิก คุณไปหักของเขาได้ยังไงฮึนั่นขนาดคนที่ทำนั้นน่นสะสารบานซะใหญ่โตนะตำแหน่งซะใหญ่โตนั่นแหละครับนั่นแหละอุลามะพานิชเขาเรียกอุลามะอุซูอุลามะอุดดุนยานั่นแหละครับพี่น้องในยุคอาคิร์ยามาน,นีฮะอุลามะสมัยออุลามะแบบนี้เนะี่ย ประเภทนี้จะเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเราต้องระวังถ้าเราไม่เรียนเราไม่มีพื้นฐานความรู้เราอาจจะต้อยต้อยต่อยตามหลังอุลมามะอุลมามะพานิชเหล่านี้แหละอ่านี่คือพูดกันตรงไปตรงมานะไม่รู้จะอ้อมไปทางไหนไม่ไม่รู้จะอ้อมไปทำมาอ่า ฉะนั้นคำถามที่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาให้เราลงทุนกองทุนมดาอรอบ์บะเนี่ยเราลงทุนล้านหนึ่งเขาให้สองหมื่นสี่ต่อปีแต่พอโควิดที่ผ่านมาหักของเราสองแสนเขาถามว่าแบบนี้ได้ไหมในอิสลามฮารามเด็ดขาดฮา r ล้านเปอร์เซน็นต์ฮารามทั้งสองกรณีอ่า ฮารามในเงี้ยตัดของเพื่อนสองแสนฮารามที่ไปแพ็คปีละสองหมื่นสี่พี่น้องครับเราพูดตามความเป็นจริงเราขายของพรุ่งนี้เราจะขายเท่าไหร่เราจะขายออกได้ตังเท่าไหร่เรารู้ไหมละ่ะไม่มีทางรู้อยิ่งทังเดือนยิ่งไม่รู้เลย ยิ่งทั้งปียิ่งแล้วใหญ่ไม่รู้เลยอันนี้อารายแพ็กเรียบร้อยเลยปีละส <c oughs> <hi> องหมื่นสีนะอูซุบิลลาฮิมิซาลิกอ่าจัดจากด้วยสาเหตุหวัวใจที่แสนจะสุกปรกเลยไม่แปลกอากด้เป็นอากด้มุซังไม่แปลกไม่แปลกที่มีอากด้เป็นมุจัสซิมะ ที่พระองค์อัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังห้าร้อปีไม่แปลกเพราะใจมันสุกกปรกเลือเฮตไม่แปลกรอกที่เป็นมุจัสซิมะอาา่าฮะคำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่า มีคนใจบุญเขาบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทผ่านบัญชีของเราอ่าเราก็เลยหักไปห้าหมืนถามว่าได้ไหมอ่านั่นก็อีกกรณีหนึ่งแล้วนี่นี่ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับอ่าเขาบริจาคมา หนึ่งล้านบาทคนต่างประเทศนะคือเรื่องของเรื่องเขาเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยทีนี้ก็คนในประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติเวลาแขกบ้านต่างบ้านต่างเมืองมาไม่ว่าเขาหรือเราก็เราก็จะต้อนรับเขาดีมีอะไรเราก็ประเคนให้เขากิน ทีนี้เขาก็เลยประทับใจเมื่อเขาประทับใจในช่วงระยะที่เขาอยู่ในประเทศไทยเราก็พาไปเที่ยวนู่ดูนูดูนี่ด,นดูนั่นอ่าทีนี้ไปดูอาคารหลังหนึ่งกําลังสร้างคิดว่าจะยังจะต้องใช้เงินแต่ก็ไม่พูดว่าจะให้นะแต่ด้วยความที่ประทับใจกลับไปบ้านยังติดตาตรึงใจว่าเออ ประทับใจไว้ก็เลยโอนตังเข้ามาช่วยสักล้านหนึ่งปรากฏว่าเข้าบัญชีเรา,าเพราะสนิทกับเราล่ะเราให้บัญชีเราไปล่ะปรากฏว่าเรานี่ก็หักออกห้าหมื่นกลายเป็นให้ให้เขาเงินของเขาที่ล้านหนึ่งเมื่อกี้ทำบุญแค่เก้าแสนห้าหมื่นเขาถามว่าแบบนี้ได้ไหม ไม่ได้ครับห้ารมนะครับอยากทาเด็ดขาดนะครับอ่าอยาทําเด็ดขาดถามว่าค่าอะไรห้าหมื่นแต่ถ้าเข้าบัญชีคุณแต่คุณเป็นคนรับเหมาหลังคาลังคานะห้าหมื่นค่ารับเหมาหลังคาไอ้นั้นฮาลาค่าแรงของคุณแต่แค่เข้าบัญชีคุณไม่ทำอะไรสักสิ่งเงินนั้นห้ารามเด็ดขาด อย่าทำอย่างนั้นนะครับนี่เยอะลักษณะปัจจุบันที่ยวหากินแปลกๆอัลลอฮฺอักบัตคนเขาใจดีกุศลของเขาก็ให้เป็นกุศลของเขาแต่คุณเอาเงินทําบุญของเขาอ่า เอามาใส่กระเป๋าตัวเองแล้วมันจะใช้ได้อย่างไงหรอแบบนี้มันไม่ได้หรอกครับเขาบอกนี้ว่าเงินเขาทําบุญเขาต้องการสร้างอาคารให้หมันเสร็จคุณก็ไปหักหัวคิวเขาใช่ไหมอลัลเหอหัอักบัตพี่น้องครับถ้าเป็นนักการเมือง งบงิบกับผู้รับเหมาเขาอยู่ประเภทคนดุนยากับดุนยาไอเรานี่โตกใบมวกอยู่บนหัวตลอดเวลาสรบานก็ใหญ่ยางโงดก็ยาวตําแหน่งก็สูงและใส่ในิส่ผนนั่นแบลกนี่ ทีนี้พอตอนหลังเจ้าของต่างเขารู้เขาเสียความรู้สึกอย่างแรงเลยอ่าก็มีคนที่ดีๆแล้วเขาก็บอกอะไรทีนี้ทำให้เขาหลากเลยฮไม่ได้นะครับไม่ได้อย่าไปทำอย่างนั้นอ่าจริงๆแล้วเนี่ย นาบีเราคือต้นแบบตัวอย่างให้กับพวกเรานาบีเรามีความซื่อสัตย์ตั้งแต่ยังไม่ถูกแต่งตั้งเป็นศาสดาด้วยซ้ำไปทำไมเราไปเอานิสัยใครมาใช้เอานิสัยใครมาใช้เห็นเวลาพูดสนูนะนบีตลอดนบีตลอดนบีไหนเห็นโกงได้ทุกเรื่อง นบีไหนผมยังงงเลยอ้อแปลกแปลกคนเรานี่พี่น้องครับพี่น้องคงเคยดูหนัง,นงจีนเปาบุญจินนะไม่เห็นเขาเอ่ยชื่ออัลลอฮ์สักคำเปาบุญจินนะไม่ไม่เห็นเขาเอ่ยชื่อนบีสักครั้งเปาบุญจินนะ แต่ทุกคนยอมรับในความซื่อสัตย์ของเขาอ่าเปาบุญจินอ่าฮะคงไม่ต้องอธิบายมากหนังเปาบุญจินคนคงเคยดูกันทุกคนสมัยแต่ก่อนนะอ่าซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงไปตรงมาคนทำผิดไม่ว่าจะเป็น อาชาวบ้านธรรมดาหรือจะเป็นวงศาคณนาญาตราชวงศ์ก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกตามเนื้อผ้าในอิสลามเราก็สอนอย่างนี้แหละไม่เห็นนบีเราก็กล่าวว่าเลวซารักอตฟติมาตุบนีมุฮัมมัดเดแล้วก็ตอตัวเลวซารักัตฟติมาตุบนีมุฮัมมัดเด ถ้าได้ทำการขมโมยด้วยท่านฟาติมะลูกสาวของมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเนี่ยลาโกตโตฮาฉันย่อมจะตัดมือเขาอย่างแน่นอนทางที่ท่านหญิงฟาติมะหนี้เป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของาศาสดาลูกเราถึงเราจะรักมากแค่ไหน ก็สู้ความสําคัญฮุกมของอัลลอฮ์ไม่ได้เข้าใจนะครับฮุกมของอัลลอฮ์สำคัญกว่าชีวิตเราด้วยซ้ําสําคัญกว่าลูกเราด้วยซ้ําเห็นไหมครับโอ้น่ากลัวนะครับพี่น้องยุคสมัยปัจจุบนันนี้น่ากลัวจริงๆอืม อันนี้เรานีน่ยเอ่ยฮัตติสตลอดนบีตลอดที่ปากรสมนบีรสมนบอัลลอฮ์ Allah, นบีรสมนบอัลลอฮ์พระเจ้าอ่าแต่โกงเอาโกงจริงเอาดาในขณะที่เป่าบุญจินเราไม่เคยได้ยินเดียวป่าบุญจินพูดถึงอัลลอฮ์พูดถึงพระเจ้าพูดถึงนบีไม่เคยเลยแต่ทําไมเขาได้ซื่อสัตย์อ่ามันเกิดอะไรขึ้น เยอะกรณีหาก,กินแบบนี้นะครับพี่นอ้องอาบางแหง่งไปทำอาการตรงนู้ให้เขาแต่เราคนดำเนินการติดต่อ เจ้าของต่างนน่นนี่นั่นเขาให้มาเท่านี้อ่าแต่ทําไม่ถึงไม่ถึงจํานวนเงินที่เขาให้แล้วมันไปไหนล่ะกอบพับเข้ากระเป๋าเยอะนะคบโอ้น่ากลัวสมัยน่ากลัวจริงๆอืมปากนั่นน่ะพูดว่าเราทำงานเพื่อสังคม ปากนะพูดแบบนั้นแหละเราทำงานเพื่อสังคมแต่การกระทําโกงกินสังคมเอาเปรียบสังคมลอกตาสังคมแหกตาสังคมแต่ปากนั้นนะเราทำงานเพื่อสังคมโอ้น่ากลัวนะอูซุบิลลาฮิมิซาลิขขอ Allah ปกป้องเราทุกคนบุตรหลานของเราทุกคนอย่าให้เป็นคนเลวอย่างนี้ อ่าเลวในใต้หมวกเลวใต้สบาทโกงกินไม่เลือกอ่าพอเวลาเจอคนเล่นไพ่อ้อย่าเฮจังตนเล่นไพ่แต่ถ้าคิดยัยดีนั่นมึงนะจะเฮกว่าคนเล่นไพ่หล่าฮะอ่ามึงน่ะโกงเขาซึ่งซึ่งน้าอ่าึะจะนานดูด Hmm, dah lah dia a'an bidayah ni ni.